ำหรับไฮโซพกค่ะมารับสาวอัมพัชราภานะคะออกจากโรงพยาบาลค่ะนางเอกสาวซุปตาสุดฮอตนะคะอย่างอัมพัชราภาชัยเชื้อค่ะหลังจากนอนแอดมิทที่โรงพยาบาลอยู่ถึง2วันนะคะเนื่องจากเธอนั้นป่วยด้วยภาวะลำไส้ส่วนปลายอักเสบนะคะซึ่งเป็นการป่วยที่คนไข้ไม่มีเหงากันเลยจริงๆล่ะค่ะเพราะว่ามีแต่พ้องเพื่อนนะคะแล้วก็มีคนสนิทนั้นมาคอยเฝ้าเป็นกำลังใจเรียกได้ว่าไม่เคยห่างหายไปไหนเลยล่ะค่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็นแก๊งของเธอนะคะรวมถึงคนสนิทหน้าหล่อนะคะอย่างพกประธานวงพรประภาค่ะซึ่งทั้งหมดนะคะต่างก็มาคอยเป็นกำลังใจให้กับสาวอ้ําพัชราภาไม่ขาดสายเลยนะคะเรียกได้ว่าไม่ได้มามือเปล่ากันด้วยค่ะหิ้วทั้งขนมนมเนยมาเต็มมาเพียบกันเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าในครั้งนี้เนี่ยถึงกับอิจฉาคนป่วยกันเลยทีเดียวละค่ะหลายคนนะคะก็เลยแอบสอบถามผ่านทาง Instagram ค่ะว่าพ่อหมีนั้นหายไปไหนแล้วเนี่ยไม่เห็นมาเยี่ยมหวานใจเลยและภาพล่าสุดนะคะก็เป็นคำตอบได้เลยทีเดียวแล้วค่ะว่าคนรักกันนะคะยังไงเขาก็ต้องมาเยี่ยมมาดูแลกันอยู่ดีละค่ะแม้จะไม่ได้มาให้เห็นอยู่ตลอดนะคะแต่วันกลับบ้านของอ้ําพัชราภาใน IG Story ของพวกนั้นก็ได้โชว์ภาพกระเป๋าใบน้อยนะคะพร้อมกับลูกโป่งค่ะได้มาเยี่ยมคนไข้ของเพื่อนนะคะซึ่งเป็นโมเมนต์แบบว่าแฟนมารับกลับบ้านนะน่ารักกันแบบสุดๆไปเลยล่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของสาวอ้ําพัชราภาที่เราได้นำมาอัปเดตในวันนี้นะคะเรียกได้ว่าแหมคนป่วยเหมือนไม่ป่วยทีเดียวนะคะเพราะว่ากำลังใจเรียกว่าเพียบกันแบบสุดๆไปเลยล่ะค่ะงานนี้นะคะไม่ใช่เฉพาะแฟนคลับอย่างเดียวตัวทีมงานเองก็ยังคงอิจฉาเลยนะคะโอเคใครยังไงก็ขอให้สาวอ้ําพัชราภานะคะหายจากไข้แล้วก็กลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงมีผลงานให้กับหลายๆคนแฟนๆได้ติดตามรับชมกันต่อไปค่ะวันนี้นะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องบันเทิงดิวด้วยค่ะ